วัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาแขกแล้วก็คุณอัจฉริยะนะคะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์ค่ะแล้วก็วันอาทิตย์2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งค่ะนะคะ คุณอาจคุณไม่เป็นไข้เคยรักเลิกอะไรไม่มาแล้วนะวันนี้2คนเราแต่งตัวเหมาะกับธีมวันนี้มากในหัวข้อที่เราจะพูดนะฮะเรื่องการเคหะเกี่ยวอะไรการเคหะมวลชนอะไรก็ช่วงไม่ช่วงทศวรรษที่50ที่แบบว่าการเคหะขึ้นมากำลังบูมในช่วงในเอเชียทั้งหลายรวมถึงประเทศไทยเนี่ยส่วนดิฉันก็จะแต่งตัวเป็นอย่างเงี้ย Desperate Housewife ไงฮะไม่ส่วนดิฉันก็เป็นอะไรนะสาวบ้านนาที่เพิ่งจะอพยพยกย้ายตัวเองมาทำงานโรงงานในเมืองเพิ่งหัดแต่งตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าวันนี้ดูหวานมากดูหวานมากนะคะก็เมื่อวานเราคุยกันว่านโยบายของซึ่งแขกเอามาเรียกภาษาไทยตามใจตัวเองเนี่ยนะคะแขกอยากจะเรียกมันว่าการเคหะมวลชนสาเหตุที่ใช้คำว่ามวลชนเพื่อที่มันจะได้เห็นภาพว่าเข้ากับเรื่องขนส่งมวลชนการสาธารณสุขมวลชนแล้วก็การศึกษามวลชนซึ่งถ้าเราจินตนาการได้ว่าในเมื่อเรามีการศึกษามวลชนได้มีการสาธารณสุขมวลชนที่มีการให้บัตรประกันสุขภาพ30บาทค่ะนะคะทำไมเราจะมีการเคหะของมวลชนไม่ได้แล้วจะทำให้คนนึกถึงภาพที่อยู่อาศัยของสังคมเมืองนะคะซึ่งทิศทางของมันเนี่ยการจัดการสังคมเมืองเนี่ยมันมักจะไม่ใช่ลักษณะของบ้านเดี่ยวนะคะแต่ว่าเป็นการอยู่อพาร์ตเมนต์การอยู่คอนโดมิเนียมที่พักอาศัยที่เป็นตึกสูงครับค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดเพราะว่านี่คือที่ใจกลางเมืองซึ่งราคาที่ดินเนี่ยแพงมากมีมูลค่าสูงพูดง่ายๆแล้วควรจะใช้ที่ดินให้มีประโยชน์คุ้มค่านะคะนี่ก็ย้อนกลับไปดูนะคะว่านโยบายของ Public Housing ยุคแรกของประเทศไทยก็เริ่มต้นพร้อมๆกับหลายๆประเทศทั้งโลกเหมือนกันเริ่มต้นพร้อมๆกับสิงคโปร์เริ่มต้นพร้อมๆกับหลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรือฝรั่งเศสหรือเริ่มต้นพร้อมๆกับประเทศอังกฤษเหมือนกันแม้ประเทศอังกฤษจะมี Philanthropist House หรืออะไรก็ตามแต่เราพูดถึงในลักษณะที่เป็นการเคหะแบบยุคใหม่นะคะแบบเริ่มต้นเริ่มพร้อมๆกันแต่คุณอาจนิดนึงก่อน ที่จะไปเรื่องบ้านเนี่ยพอแขกไปดูว่าไอ้แฟลตดินแดงหรือว่าการเคหะแห่งชาติหรือเริ่มต้นในสมัยจอมพลป.ยังไงจอมพลป.ทำหลายอย่างนะคุณอาจแล้วแขกก็เลยอยากเอามาแชร์กันนิดนึงว่ามีนโยบายหลายอย่างของจอมพลป.ที่มันสะท้อนทัศนคติที่คิดถึงสิ่งที่เรียกว่าพับลิกสาธารณะคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นมวลชนคิดถึงการสร้างแขกอยากจะใช้คำว่าสถาปัตยกรรมของเมืองแบบใหม่สถาปัตยกรรมของชุมชนสถาปัตยกรรมของนิเวศสังคมลักษณะนิเวศทางสังคมแบบใหม่ซึ่งไม่ใช่ลักษณะทางกายภาพอย่างเดียวแต่เป็นลักษณะของการจินตนาการถึงสังคมเมืองซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็รูปแบบอาคารก็จะเป็นรูปแบบอาคารที่ใช้สอยจริงที่ในลักษณะการไม่ใช่เฉพาะรูปแบบอาคารคือใครกำลังจะพูดถึงลักษณะนิเวศทางสังคมแบบใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมก่อนสมัยใหม่เช่นอะไรบ้างคุณอัดแต่ว่ามันมีปัญหาที่การใช้คำคือจอมพลป.เนี่ยไปใช้คำว่าประชาสงเคราะห์พอคำว่าประชาสงเคราะห์เนี่ยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ารัฐเข้าไปอนุเคราะห์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของประชาสงเคราะห์ในยุคจอมพลป.เนี่ยมันคือนโยบายของพับลิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นพับลิกเอดูเคชันหรือว่าพับลิกเฮาสิ่งนะคะพวกต่างๆที่มวลชนควรจะได้มาดูนะคะว่าจอมพลป.สร้างนโยบายอะไรบ้างหนึ่งสร้างนิคมสร้างตัวมีงานนิคมสร้างตนเองค่ะคุณอาจแสดงว่าศัพท์คำนี้คือจริงๆมาตั้งแต่ยุคจอมพลป.ที่ผมคิดว่ามานิคมสร้างตนเองเริ่มไม่นานนี้เองเริ่มปี2483ประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นโครงการที่จะให้ประชาชนอพยพเข้าไปอยู่รวมกันจัดให้มีการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งมั่นคง มีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานหรือชุมชนใหม่ที่เรียกว่านิคมสร้างตนเองผมนึกว่าเป็นศัพท์เมื่อสัก10-20ปีก่อนนี้เองนะครับเนี่ยแต่อันเนี้ยจะเห็นความพยายามของการสร้างภูมิศาสตร์ของสังคมทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งกายภาพคือแบบ
ไปตั้งจริงๆแล้วมันจะไปสร้างจินตนาการของสังคมเมืองอีกแบบหนึ่งคุณอัดที่แรกเนี่ยที่ไปนี่คะนิคมสร้างตนเองแห่งแรกของประเทศไทยคือพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีประมาณปี2483และหลังจากนั้นก็ขยายไปยังจังหวัดต่างๆอันที่สองคือสิ่งที่เราต้องคุยกันแต่ว่าในสมัยจอมพลป.เขาเรียกว่างานเคหสถานสงเคราะห์ซึ่งเนี่ยพอมันคำว่าสงเคราะห์แล้วมันฟังดูไม่ดีถ้าสมมติว่าจอมพลปอนนะใช้คำว่างานเคหสถานมวลชนหรือการเคหสถานสาธารณะก็จะดูดีแล้วก็ดูร่วมสมัยคือดูมีประวัติศาสตร์ร่วมกับยุโรปอ่ะทำไมเขาใช้คำว่าสวนสาธารณะได้ไม่สามารถใช้การเคหสถานทำไมไม่เป็นสวนสงเคราะห์นะสวนเนี่ยเป็นสวนสาธารณะแต่ว่าPublic House เป็นเคหสถานสงเคราะห์ซึ่งนะคะอาคารสงเคราะห์แห่งแรกก็คือที่ดินแดงแล้วก็ห้วยขวางมีอาคารสงเคราะห์ที่เชิงสะพานยมราชอาคารสงเคราะห์ที่ซอยรางน้ำอาคารสงเคราะห์ที่ทุ่งมหาเมฆนะคะแล้วก็ยังจัดตั้งสำนักงานอาคารสงเคราะห์ขึ้นด้วยแล้วยังมีงานสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่นคุณอาจก็คือมีการตั้งโรงเรียนชาติสงเคราะห์เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นจากเด็กแล้วก็วัยรุ่นงานธนานุเคราะห์คืออะไรคุณอัดโรงรับจำนำถูกต้อง ก็มีโรงรับจำนำเพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยจอมพลป.นี่คือควิกแคชสมัยนี้เลยนะฮะอีออนเลย งานจัดเงินกู้ยืมรูปเงินประชาศึกษาสงเคราะห์เก็บบุตรหลานของคนจนเราพูดถึงกองทุนอะไรนะคุณอาจกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเรานึกว่าเพิ่งมีมาไม่นานนี้ใช่ไหมคะไม่เลยนะคะแต่ว่ามันถูกหยุดไปแต่คนที่เริ่มซึ่งสำหรับแขกแขกมองว่านี่เป็นนโยบายที่ก้าวหน้ามากนะคะงานกู้ยืมในรูปแบบประชาศึกษาสงเคราะห์แก่บุตรหลานของคนจนเนี่ยให้จังหวัดละ 100,000 บาทในสมัยนั้นนะคุณอาจก็คือเยอะเหมือนกันครับประมาณปี2480ต้นๆ นะคะอันนี้เก๋มากคุณอาจงานจัดบริการทัศนาจรสำหรับประชาชนมีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์จัดบริการทัศนาจรสำหรับประชาชนขึ้นให้เป็นบริการทัศนศึกษาแก่ประชาชนให้มีโอกาสไปเห็นลู่ทางทำมาหากินมากกว่าจะพากันไปเที่ยวหาความรื่นเริงสนุกสนานน่าสนใจมากน่าสนใจนะคุณอาคือการย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่จินตนาการไม่ได้ในยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพราะอะไรคุณอาเพราะคนเนี่ยมีภาระผูกพันกับการถูกเกณฑ์แรงงานนี่จะเป็นครั้งแรกที่เกิดฟรีเลเบอร์หรือแรงงานเสรีของคนไทยเมื่อก่อนจะมีแต่คนจีนเท่านั้นที่สามารถรับจ้างได้ทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นจอมพลป.ก็คิดว่าจะทำยังไงจะให้คนแบบได้เปิดหูเปิดตาแสวงหาลู่ทางทำมาหากินก็มีการทัศนาจรสำหรับประชาชนมีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์และการจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานสงเคราะห์ต่างๆน่าสนใจแล้วทีนี้ Public Housing ก็เป็นหนึ่งในงานประชาสงเคราะห์ที่เริ่มต้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่เดี๋ยวเบรกนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแฟลตดินแดงกันไหนๆนะคะจะมาทำความรู้จักเรื่อง Public Housing แล้วก็มาทำความรู้จัก Public Housing แห่งแรกของประเทศไทยค่ะเป็นข้อมูลจากการเคหะแห่งชาตินะฮะแล้วก็นิดนึงแขกก็เลยแบบว่าอยากจะให้สังคมไทยให้ความสำคัญกับหน่วยงานนี้คุณอาจหน่วยงานการเคหะแห่งชาติเนี่ยสำคัญมากแล้วจริงๆแขกอยากให้สื่อมวลชนเนี่ยลงไปดูว่าจริงแล้วการเคหะแห่งชาติทำโครงการที่ดีๆหลายๆโครงการในกรุงเทพตอนที่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยเป็นล่ามให้คณะที่การเคหะแห่งชาติเนี่ยที่มาดูงานที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วเขาก็ไปดูที่แบบว่าค่อนข้างดีจริงๆไม่ว่าจะไปดูเรื่องบ้านพักคนชราในฐานะที่จะเป็นการเคหะที่ให้สงเคราะห์สำหรับคนชราพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านพักคนชราบางแคก็สร้างเป็นครั้งแรกสมัยจอมพลป.คุณอาจแล้วก็เนี่ย
บทความที่เราใช้ในการในรายการนี้นะคะหลายๆบทความก็มาจากงานวิจัยของการเคหะแห่งชาติเพราะฉะนั้นอเจนดาของแขกในวันนี้อยากจะบอกรัฐบาลว่าให้ความสำคัญกับการเคหะแห่งชาติหน่อยใช่ไหมฮะนะฮะความเป็นมาของเคหะชุมชนดินแดงนะฮะจากข้อมูลของการเคหะแห่งชาติบอกว่าแต่เดิมเป็นพื้นที่บริเวณดินแดงและห้วยขวางเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลนครกรุงเทพส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นบริเวณที่ทุ่งนาอีกส่วนหนึ่งต่อมากรมประชาสงเคราะห์ได้เริ่มโครงการจัดสร้างอาคารสงเคราะห์ที่ถนนดินแดงขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในปีพ.ศ. 2494ตอนแรกอย่างที่คุณแขกพูดนะฮะเมื่อวานนี้ว่าด้วยรูปแบบเป็นบ้านไม้เรือนแถวชั้นเดียวและ2ชั้นมีใต้ถุนสูงรวมทั้งสิ้น 1,088 หลังในตอนแรกนะครับใหญ่นะแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านั้นในปี2493ได้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยในซอยราชวิถีรางน้ำด้วยวัสดุที่ดีกว่านะฮะแล้วหลังจากนั้นเมื่อสร้างอาคารสงเคราะห์แบบไม้จนเต็มบริเวณดินแดงแล้วจึงดำเนินการสร้างแบบเดียวกันที่ห้วยขวางในลักษณะบ้านไม้เรือนแถว2ชั้นใต้ถุนสูงจำนวน 1,700 หน่วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเห็นว่าไอ้บ้านพักไม้เนี่ยมันมีอายุการใช้งานเนี่ยไม่นานแล้วมันก็จะ เสื่อมโทรมไปเขาก็เลยก่อสร้างที่เป็นในลักษณะแฟลตดินแดงขึ้นมานะฮะในปัจจุบันนะฮะว่าขึ้นมาที่เป็นลักษณะที่เป็นคอนกรีตขึ้นมาค่ะแล้วปัจจุบันนี้จริงๆแล้วแฟลตดินแดงที่สร้างขึ้นมาในช่วงปี2500กว่าก็กำลังจะหมดอายุขัยนะคะคุณอาจเพราะว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานใช่ไหม25ปีก็ต้องรื้อแต่การรื้อเนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรจริงๆแล้วมีงานวิจัยเรื่องแฟลตดินแดงและการเคหะเนี่ยก็มีแพลนออกมาซึ่งดีพอสมควรแต่ก็มีความขัดแย้งกับผู้เช่าเดิมที่อยู่ในดินแดงการเคหะให้ AIT เนี่ยไปสำรวจถึงความเสื่อมนะฮะของสภาพของอาคารนะฮะว่ามันชำรุดทรุดโทรมไปขนาดไหนขนาดนี้เราต้องคำนึงถึงด้วยนะฮะว่าเมืองไทยเป็นพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงเรื่องแผ่นดินไหวการเคหะก็คำนึงถึงตรงจุดนี้ว่ามันเริ่มมีแผ่นดินไหวในลักษณะ5ริกเตอร์เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นอาคารเก่าอย่างนี้จะทนทานแรงแผ่นดินไหวได้หรือไม่แต่ทีนี้มันก็เกิดปัญหาอย่างนี้ คุณอาจก็คือว่าคนที่อยู่แฟลตดินแดงที่เขาอยู่มาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากย้ายที่ยังไม่อยากย้ายก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีความมั่นใจว่าที่อยู่อาศัยใหม่จะเป็นยังไงรัฐบาลจะทำให้ดีจริงหรือเปล่าผมถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัยว่าเขาจะมีที่ทดแทนจริงนะฮะแล้วก็หรือไม่เขาย้ายออกไปแล้วเขาสามารถกลับเข้ามามีสิทธิ์ในที่ที่จะสร้างใหม่ในที่เดิมของเขาหรือที่แฟลตดินแดงปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมน่าจะมีการคือแขกมาดูกรณีของสิงคโปร์คุณอาจเขาทำไว้หลายโครงการมากนะคะเช่นของสิงคโปร์เนี่ยการฟื้นฟูเมืองคุณอาจก็เราเคยคุยกันเรื่องเมืองออกแบบได้กันไม่เรื่องพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์เราเห็นกันแล้วว่าสภาพดั้งเดิมของการอยู่อาศัยในสิงคโปร์เนี่ยเสื่อมโทรมมากคือตึกทั้งหลังเนี่ยมีส้วมเดียวใช้กันคนหลายร้อยคนใช้ส้วมเดียวนะคะแต่สิงคโปร์เนี่ยใช้เวลาไม่กี่สิบปีนะคะในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์เนี่ยคุณอาจเกือบเขาเรียกว่าอะไรเกือบ 80% เขาบอกเลยนะของผมในประเทศสิงคโปร์ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ถึง 85% สร้างขึ้นโดยภาครัฐคือคณะกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือ Housing Development Board ก็คือการเคหะแห่งชาติแบบไทยเนี่ยฮะค่ะแล้วก็เวลาที่เขามีโครงการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยเขามีวางรูปแบบไว้อย่างนี้ซึ่งอันนี้การเคหะแห่งชาติของไทยก็ไปดูงานที่สิงคโปร์มาคุณอาจก็เอามาจะเป็นบทเรียนให้กับการวางแผนการสร้างการเคหะหรือว่าการที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเมืองเหมือนกันนะคะผมมีข้อมูลอันหนึ่งนะที่น่าสนใจว่ามันแสดงสะท้อนให้เห็นว่าบางทีเราไม่การเคหะแห่งชาติเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนที่ควรฮะตั้งแต่ก่อตั้งการเคหะพอพุทธศักราช2516นะฮะเป็นเวลา30ปีมาเนี่ยสามารถจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ได้เพียง 130,000 หน่วยเท่านั้นน้อยมากเลยนะคะคุณอาจนี้ของสิงคโปร์เนี่ยเขามีการให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนใหม่นะคะก็คือว่าจะมีการออกแบบมาให้ชุมชนดูว่าเมืองที่ออกแบบใหม่ตึกที่สร้างใหม่นะคะจะอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Waterfront Town ของศตวรรษที่
21คือเมืองริมน้ำแห่งศตวรรษที่21ก็จะมีการออกแบบเมืองให้มีน้ำไหลผ่านใจกลางเมืองนะคะเป็นที่ตั้งของย่านธุรกิจการค้าอันนี้ก็เป็นแบบเดียวนะฮะกับที่ญี่ปุ่นในแถบ Waterfront แถบเชียวโดเมทแถบโอไดบะก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสิงคโปร์นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเมืองนะคะแล้วก็มีการสร้างชุมชนเก่าให้เป็นชุมชนแบบใหม่มีการคืนชีวิตใหม่ให้กับชุมชนที่ค่อนข้างเก่าทั้งหมดนี้นะคะไม่ได้อยู่กับการเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่กับวาทกรรมของการที่คนที่อยู่เก่าๆบอกว่าฉันจะไม่มีวันย้ายไปไหนฉันจะอยู่ที่นี่ฉันค้าขายฉันขายข้าวแกงที่นี่มาแล้ว20-30 ปีจะให้ฉันย้ายไปไหนคือคนไทยเนี่ยบางครั้งเกิดเขาเรียกว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงคุณอาจผมคิดว่ามันมีทุกที่นะฮะญี่ปุ่นก็มีปัญหาเช่นนี้แต่ว่าการสร้างความมั่นใจโดยรัฐาหรือหน่วยงานที่เป็นการเคหะเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบว่าเขาก็ไว้วางใจว่าต่อไปเนี่ยมันก็คือเขาจะได้กลับมาสู่ที่นี้ในลักษณะรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสักหนึ่งโครงการที่ทำได้สำเร็จนะคะสมมติว่าทำแฟลตดินแดงเนี่ยหรือรัฐสามารถทำชุมชนเมืองใหม่ซึ่งมีสาธารณูปโภคดีมีสวนสาธารณะมีห้องสมุดมีน้ำไหลผ่านอยู่กันสวยๆแล้วค่าเช่าราคาไม่แพงก็อาจจะทำให้การปรับปรุงชุมชนอื่นๆเป็นไปได้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเรื่องนโยบายของการเคหะมวลชนค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราค่ะคุณอาจมาต่อเรื่องการเคหะคือแขกก็ยังแบบว่าขัดใจคุณอาจว่าบทบาทของการเคหะแห่งชาติเนี่ยได้รับความสนใจจากสังคมไทยน้อยเกินไปแล้วคนไทยเนี่ยตั้งคำถามกับคำถามที่ว่าทำไมเราจึงต้องมีบ้านเป็นของตัวเองน้อยเกินไปใช่คือเรารู้สึกคนไทยไปคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองเราคิดแบบคนอเมริกันโดยแต่ดั้งแต่เดิมด้วยป่ะฮะเพราะคนไทยในวัฒนธรรมคิดว่าเรารับเอาวัฒนธรรมแบบอเมริกามาคืออเมริกันดรีมเนี่ยหนึ่งในอเมริกันดรีมก็คือรถบ้านเมียผัวก็คือ3อย่างนี้มาพร้อมกันก็คือการมีครอบครัวการมีบ้านการมีรถแต่จริงๆแล้ว3อย่างเนี่ยมาพร้อมกันในฐานะที่เป็น1แพ็คเกจจริงหรือไม่ถ้าหากเราไปดูข้อมูลของหลายๆประเทศเราจะพบว่ามันไม่จริงญี่ปุ่นการใฝ่ฝันที่จะมีบ้านของตัวเองนี่เพิ่งจะมีมาไม่กี่ปีนี่เองใช่ที่เขาเรียก My Home นี่ก็คือว่าได้รับอิทธิพลจากอเมริกาเข้ามาช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2คนในที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยในเขตเมืองคือในเขตที่เราเรียกเป็นเออร์เบิร์นเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องการมีบ้านเป็นของตัวเองคนที่มีบ้านก็คือคนที่เป็นเจ้าที่ดินเก่าหรืออยู่ในเมืองเก่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่อพยพมาจากต่างจังหวัดทั้งหมดเนี่ยก็คือเช่าบ้านอยู่กันหมดคือถ้าเป็นเศษซากศักดินาเนี่ยก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่บรรดาชนชั้นกลางเกิดใหม่ทั้งหลายก็จะมีชีวิตอยู่กับการอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วไม่ได้คิดว่าการไม่มีบ้านเนี่ยเป็นเรื่องผิดปกติเขาย้ายกันเป็นว่าเล่นย้ายกันเป็นว่าเล่นใช่ไหมฮะแล้วมันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับชีวิตนะคุณอ่านแล้วก็ในยุโรปเนี่ยแขกคุยกับอาจารย์ธเนศวงศ์ยานวานะคะแกก็อาจารย์ธเนศก็ให้ข้อมูลว่าในยุโรปโดยเฉพาะในเยอรมันเนี่ยคอนเซปต์เรื่องการมีบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในจินตนาการของชนชั้นกลางเลยความการเช่าบ้านต่างหากที่เป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างปกติเพราะว่าการเช่าบ้านเนี่ยตัดภาระเรื่องการดูแลรักษาบ้านซึ่งเป็นภาระที่หนักมากแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากซึ่งอันนี้ตรงกับที่คุณโสพลพรโชคชัยเขียนเอาไว้ในบทความเรื่องนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติเพื่อประชาชน question มานะคะคุณโสพลเขียนว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย1เราเข้าใจความต้องการที่อยู่อาศัยเกินจริงเกินไปโดยเริ่มจากตรรกะที่ว่าที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัย4ไอ้ปัจจัย4มันมาพร้อมกับไอ้วัฒนธรรมแบบอเมริกันซึ่งนะฮะเป็นการมองข้ามช็อตโดยการพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยแต่แท้จริงแล้วความจำเป็นของที่อยู่อาศัยคือ shelter คือไม่ใช่ housing หรือ home sweet home แบบของอเมริกันที่เขาพูดหรือการเป็น occupy residence เพราะฉะนั้นถ้าหากเราคิดว่าความจำเป็นของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือสถานที่ที่เป็น
ที่มีหลังคาเป็นเชลเตอร์เป็นที่อยู่โดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถจินตนาการถึงนโยบายของการเคหะมวลชนได้มากขึ้นแล้วมันจะมีผลทำให้เราเนี่ยทำให้สังคมแทนที่เราจะคิดว่าเรื่องการมีบ้านหรือไม่มีบ้านเนี่ยคุณอาจเป็นปัญหาของปัจเจกบุคคลเช่นเมื่อแขกอยากมีบ้านเมื่อคุณอาจอยากมีบ้านเราก็จะทำงานกุ๊กเมื่อคุณอาจเราก็จะเก็บเงินนะคะดาวผ่อนและชีวิตแล้วเราก็ลืมไปเลยคุณอาจว่าชีวิตทั้งชีวิตนี้จนเราตายไปเนี่ยเราทำงานเพียงเพื่อซื้อบ้านหนึ่งหลังผ่อนบ้านกันไป30ปีคุณเริ่มทำงานอายุสมมติว่าคุณเริ่มทำงานอายุ20อายุ30คุณเริ่มผ่อนบ้านหลังแรกแล้วคุณก็ไปกู้เงินกับธนาคาร30ปีแล้วจนกว่าคุณจะเกษียณน่ะคุณใช้ทรัพยากรเกือบทั้งชีวิตของคุณไปกับการอะไรคะคุณอาจผ่อนบ้านแล้วหลังจากนั้นคืออะไรคะคุณก็ตาย แล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จากกระบวนการนี้คืออะไรเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธนาคารซึ่งได้ดอกเบี้ยไปจากคุณเพราะฉะนั้นคำถามที่แขกคิดว่าคนไทยไม่ค่อยถามตัวเองคือแล้วทำไมเราจึงต้องปรับเปลืองชีวิตของเราไปจนตายเนี่ยหมดไปกับการผ่อนบ้านคุณอาจถ้าหากเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าการเคหะมวลชนภาระของการสร้างที่คุ้มกะลาหัวแก่ประชาชนจะเป็นรัฐบาลแล้วรัฐบาลเอาเงินมาจากไหนภาษีแล้วภาษีมาจากไหนภาษีคือการกระจายรายได้และลดเป็นกลไกของการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นภาษีที่จัดเก็บมาจากนักธุรกิจจากเจ้าของธนาคารจากคนร่ำรวยทั้งหลายก็จะถูกนำไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า public housing มันอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์มันอาจจะเป็นห้องเช่ามันอาจจะเป็นการสร้างชุมชนเป็นทาวน์เฮาส์เป็นชุมชนเมืองอ่ะคุณอาจที่ดูแลโดยรัฐบาลดูแลโดยกทม.ดูแลโดยหน่วยการปกครองท้องถิ่นอะไรก็ได้แล้วคุณอยู่ไปตอนนี้คุณอายุ30คุณอยู่จนอายุ70คุณก็ตายคุณจะมีบ้านไปทำไมอันนี้เป็นคำถามที่ไข่คิดว่าคนไทยไม่เคยถามตัวเองมาก่อนแล้วมันทำให้ความที่เราคิดว่าเรื่องบ้านเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยมีผลทำให้คนไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับนโยบายของการเคหะมวลชนแล้วไม่ค่อยให้ความสำคัญของกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เรียกว่าการเคหะแห่งชาติวันนี้เราก็เลยมาชวนกันคิดเล่นเห็นต่างกันในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำประกาศต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ